ร้านหน้าเป็นอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวที่หากินได้ทั่วไปตามร้านอาหารตามสั่งน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักราดหน้าหรือก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเป็นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งที่ทำโดยการใช้เส้นลงไปผัดกับน้ำมันอ่อนๆก่อนแล้วพักไว้น้ำที่ใช้ราดเป็นน้ำต้มกระดูกผสมกับแป้งมันมีความเข้มข้นเหนียวเนื้อสัตว์นิยมใช้เนื้อหมูและกุ้งหรือเนื้อสัตว์อื่นๆซึ่งถ้าเป็นเนื้อหมูจะนิยมหมักกับกระเทียมก่อนเพื่อให้เหนียวนุ่มผักนิยมใช้ผักคะน้าราดหน้าที่เข้ามาแพร่หลายในไทยได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนเริ่มนำเข้ามาขายโดยชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วพอพูดถึงร้านหน้าย่านวงเวียนใหญ่ก็มีอร่อยอยู่หลายร้านทีเดียวและก็มีเรื่องเล่าของอาชีวะเก่าท่านหนึ่งที่เคยเรียนอยู่ปกท.พาณิชย์กรุงเทพเล่าว่าช่วงปีพ.ศ.2530ตอนที่เรียนอยู่ปกท.จะมีเพื่อนๆจากต่างสถาบันที่สุมหัวกันที่วงเวียนใหญ่ก็จะมีเด็กกวส.กรุงเทพวิจิตรศิลป์ยุคบางพัดปสส.ไพศาลศิลป์บางคนสารพัดช่างก็มีนอกนั้นก็เด็กช่างกลจากหลายๆสถาบันเด็กพาณิชย์ปักอักษรแดงเด็กขาสั้นรวมถึงเด็กบ้านกลุ่มที่ไม่มีปัญหากับกลุ่มของน้าแกก็ถือเป็นเพื่อนกันน้าพกทเก่าเล่าอีกว่าสมัยนั้นถือได้ว่าพวกเราเป็นกลุ่มใหญ่ก็มีเพื่อนๆจากย่านวงเวียนใหญ่และอื่นๆมาเข้ากลุ่มค่อนข้างมากถึงขั้นมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาที่ตามมาคือการกระทบกระทั่งกับวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆในย่านวงเวียนใหญ่และใกล้เคียงจึงมักเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวบ้านย่านวงเวียนใหญ่จะจินตากับการที่เห็นเด็กอาชีวะปะทะกับกลุ่มเด็กบ้านอยู่บ่อยครั้งย่านวงเวียนใหญ่จึงเป็นเหมือนแดนสวรรค์เพราะมีห้างสรรพสินค้าแหล่งเที่ยวร้านเหล้ามากมายที่ให้เด็กอาชีวะอย่างพวกเราสุมหัวเฮฮากันจนบางครั้งพวกเรามาแถวนี้มากกว่าเข้าโรงเรียนด้วยซ้ำไป